กันที่โนมอฟ้าหนาวมากครับที่บ้านไม่หนาวครับพอขึ้นมาข้างบนหนาวมากนะก็มาหาของกินก่อนครับก่อนที่จะไปเดินเพราะว่าตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วใช่ไหมตอนนี้จะเที่ยงนะครับหาของกินก่อนก็ภาษาไทยก็ไปซื้อลาโกสเราก็มาหาซื้อฮอทดอกนะหนาวมากครับเขาบอกก็อยู่บ้านไม่หนาวนะครับเพราะว่าอยู่บ้านเปิดฮีเตอร์อยู่ในบ้านแล้วพอเรามาที่นี่นะครับอุณหภูมิก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3องศานะหนาวมากนี่นะครับก็เป็นอาหารของเรานะฮะอาหารกลางวันนะครับจะมีฮอทดอกนะครับกับอีกอันนึงก็จะเป็นลาโกสฟ้าสายก็เกิดอาการหนาวนะครับถอดรองเท้าถอดเสื้ออุณหภูมิน่าอยู่มาละ3องศาวันนี้ถือว่าพลาดเกิดอาการหนาวครับจากแล้วก็ใส่ลงมาน้อยเสื้อผ้าเต็มบ้านเอาดึงอันนี้ขึ้นมาหน่อยดึงนี่ก็เป็นขนมลาโกสนะหนาวติดเต็มนะแก่หนาวครับกาแฟควันออกปากเลยเอ้าไปเอาอีกอ่ะกินแค่มันร้อนหัวแล้วก็ไม่รู้กินใจมันไปซื้ออ๋อซื้อหลายครั้งน่ะนะเพราะมันหายทางนี้สิมันย้อนหนูพยายามจะเขียนคำว่าเลิฟให้อ่ะมันต้องเป็นนะไม่ต้องรับต้องเลิฟอะไรเนาะมา thank you อ่ะมันมีคำเป็นมันมีเห็นมีความว่าหัวใจอยู่จ้ะ thank you จ้ะ from your heart เหรอไหนชิมดิอร่อยไหมลูกโอ้โหป้าเริ่มออกกำลังกายครับเพราะว่าหนาวครับเริ่มลองครับเทสเอาแล้วถ่ายด้วยเทสระบบอ๋อลืมตอนนี้นะครับก็เป็นเนี่ยต้นไม้ใบไม้นะครับก็เริ่มใกล้จะออกแล้วก็จะเข้าฤดูใบไม้ผลิขอชิมด้วยเด้อใบไม้ใบไม้ร่วงแล้วพอซัมเมอร์แล้วก็ออทัมแล้วก็วินเทอร์เราก็จะกลับบ้านแล้วเริ่มนะครับเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้วนะครับเราก็มาเก็บประสบการณ์กันเราก็มาดูบรรยากาศตรงนี้เป็นบรรยากาศของโนมาฟ้าโอ้ใส่เสื้อแดงมารับรองเลยหนาวมากครับแม่หนูยิ่งเย็นเจี๊ยบเลยโอเคครับไปกันป้าสายก็มีกล้องส่องทางไกลด้วยครับเอาไว้ส่องอะไรส่องนกเหรอเห็นไหมเห็นบ้านเราไหมไกลมากเลยนะพ่อตลกโอ้ยไปดีกว่าเดินกันไปเรื่อยจะเป็นที่เอาไว้สำหรับปิกนิกนะครับคนก็จะมาเก็บนี่ครับมาเก็บกิ่งไม้กันนะครับเพื่อจะไปก่อไฟเละมากเนี่ย
็เหลือระยะทางอีกไม่เท่าไหร่นะแล้วก็ถึงกระเช้านะภูเขาก็จะเป็นป่าประมาณนี้แล้วหลังจากที่เราเดินมาประมาณสัก2กิโลเราก็มาถึงตรงกระเช้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคเบิลกระเช้าเคเบิลนะครับขึ้นมาจากด้านล่างนะนี่ข้างในก็จะมีอาหารขายนะครับด้านหลังของเราเนี่ยก็เป็นเคเบิลลิฟต์นะเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปเดินไปนู้นกันเมื่อกี้เราไปถ่ายเคเบิลกันมานะครับเคเบิลก็คนเยอะมากเดี๋ยวเราเดินไปข้างบนนู้นหออลิซาเบธก็จะเดินกระลาประมาณ 1.5 กิโลจริงหรอมันไม่ถึงครับพระสายก็กำลังเล็งอยู่ว่าบนยอดอลิซาเบธมีคนไหมเยอะไหมโลกคนเยอะไหมเยอะมากเลยค่ะแล้วก็พ่อหน้าใหญ่มากเลยโอ้โหไม่ใช่แล้วมองไปยอดนู้นลูกเห็นธงชาติไหมคะหนูเห็นมีคนมีเหมือนสโนว์บอร์ดมาด้วยนี่ครับไปดูนี่ครับดูว่านี่ครับฟ้าใสกับส่องไปนู่นครับยอดอลิซาเบธนู่นใช่กําลังปิ้วนู่นตรงนู่นแล้วก็มีคนอยู่บนยอดกลางเดินที่นี่ไม่ต้องห่วงว่าจะมีรถมาค่ะเดินได้ตามโอเคครับไปกันครับอันนี้ให้ไปเล่นสเลดนะแต่ก็ไม่รู้ตรงไหนหิมะไม่มีแล้วป้าก็จะมีบอกตลอดนะครับเอาเลยลูกได้ไหมลูกไม่ได้หรอกลัวเลยลูกไปแล้วพี่กลัวเกิดก็เดี๋ยวกลัวอะไรเป็นคนที่กลัวขอโทษนะคะเอาตรงนี้ก็ได้ลูกไม่ได้ไม่เป็นไรลูกไปลูกไปลูกระวังนะพ่อระวังติดเคยทำอยู่ตอนอยู่กสิณพรเ
ุดชมวิวนะครับน่าจะทำขึ้นมาใหม่เพราะว่ามาครั้งที่แล้วยังไม่เห็นนะครับที่นี้สวยนะครับนี่บ้านเราก็จะอยู่ตรงตึก3ตึกนี้นะนะครับเดินกันต่อมีแก๊งจักรยานนะเพิ่งจะไปไหนกันมันตอนนี้เป็นทางที่จะขึ้นไปข้างบนนะก็เดินขึ้นเนินกันไปโอ้โหเหนื่อยครับไม่ดูแล้วดูใครก็ไม่ดูแล้วครับเพราะว่าเราเดินขึ้นมาสูงมากใกล้ถึงยอดเขาแล้วใกล้แล้วเหนื่อยมากครับทุกคนภาษาเจอครูของภาษาด้วยใช่ก็ไม่รู้ฮะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่มิสเตอร์ชาร์โรครูสอนคณิตศาสตร์ซึ่งไอ้แกงขี่จักรยานเมื่อกี้เหรอใช่ครูเขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกครูเขาใส่ครูเขาไม่ได้ใส่ชุดขี่จักรยานครูเขาไม่มีจักรยานด้วยไม่เหนื่อยเลยร้อนแล้วอ๋อเลสเบตอยู่ข้างหลังล่ะตรงนี้นี่เราก็ขึ้นไปดูกันมีอะไรยอดเขาลิสเบตนะที่เราเห็นจากบ้านเรานะครับถ้าเปิดไฟตอนคืนนี่จะเหมือนกับผู้คนมาครับขึ้นไปข้างบนกับยอดเขาหอริสเบตแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนู่นตรงนี้เป็นประตูทางเข้านะครับเปิด8นาฬิกาถึง20เปิดทุกวันแม่ว่าประเภทที่บ้านค่ะเก็บน้ำค่ะคุณผู้ชมเก็บน้ำได้เลยค่ะเปิดไม่ได้ได้ thank you ต่อค่ะเข้ามาข้างในข้างในก็จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์นี่ครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับการสร้างของเขาลิสเบตนะ
อะกินแล้วหรอจะกินแล้วหรมีสแครปโฟลดิ้งด้วยนะจุดนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุดในเทือกเขานะไปได้ยังไปครับไปกันต่อไปขึ้นบนเหอะไม่ขึ้นเหรอลูกไปถ่ายก็ได้ไปอันนี้คือชั้นแรกนะครับนี่อันนี้คือชั้นแรกนะวิวก็สวยมากแต่ที่นี่เป็นชั้นที่เท่าไหร่ลูกชั้นที่2ค่ะชั้น2ครับสูงมากซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะแคบลงเรื่อยๆนะคะชั้นที่1คือแบบว่างมากเลยใช่มั้ยพ่อชั้นที่2ก็จะแคบมากอะค่ะแคบจริงๆนี่ That's so cool ชั้นแล้วก็จะมีอีกชั้นนึงนะครับที่อยู่ข้างบนนู้นนู่นก็จะเป็นชั้นสุดท้ายนะฮะสวยนี่ไปครับขึ้นไปชั้นนึงนะครับแล้วก็รอขึ้นไปชั้นนึงนะมีทางแบบน้อยๆนะครับนี่ทางแบบเท่านี้มีคนมาห้อยกุญแจไว้เต็มเลยนะครับกุญแจแห่งความรักเพียบเลยอันนี้ชื่อว่าฮิลก้าเหรอปี2017กับฟิลินี่ฟิลิชื่อก็ประมาณนี้อันนี้โอ้โหกุญแจเลยอันนี้ติดรหัสล็อกด้วยครับโอ้โหลองปลดดูดิแพงเลยอย่าไปหมดอย่าไปเล่นของเขาอันนี้คือชั้นที่3นะทุกคนมันชั้นที่4เขามีไอ้ไมค์คือชั้นที่มาที่ชั้นที่3คือแคบไอ้ไมค์เยอะข้างหลังก็จะมีธงของฮังการีอยู่นะครับอันนี้เราก็น่าจะได้มากันอีกตอนนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนาะพ่อไม่ถ่ายข้างนอกถ่ายยังยังถ่ายหน้าก่อนเดี๋ยวแบตหมดใกล้นะตรงนี้ดีมากเลยใช่ไหมแต่ว่าแค่ตรงนี้แต่ว่าเริ่มไม่มีบ้านคนแล้วเนาะมีหมู่บ้านตรงนี้มีหมู่บ้านตรงนั้นแล้วก็มีครัวของเราตลาดนัดอยู่ทางไหนอ่ะนู่นนี่ตรงนี้คือตรงนี้เป็นกระเช้านะครับแล้วก็เราก็จอดรถอยู่ตรงนู้นเกือบถึงยอดเขานู้นเลยเราก็ต้องเดินขึ้นไปตรงนู้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็นบูดาเปสต์ทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะลองขึ้นไปข้างบนดูบันไดก็เป็นอย่างนี้นะมาดูว่าขึ้นไปข้างบนจะเป็นยังไงนะครับสายก็ส่องกล้องอยู่นะครับทางลงก็เป็นอย่างนี้นะครับมาไม่เตะกันนิดนึงนะ
เย็นตูดเลยมีกาแฟไหมเวียนนี้ลงไปก็จะเวียนหัวหน่อยไม่ชอบตอนนี้ก็ลงแล้วนะครับจากหออลิซาเบธก็เดินกันมาเดินบันไดนะไม่ขึ้นเลยแย่เลยครับเดี๋ยวไปช่วยหน่อยเปิดไหมโอ้ยแต่ช่างเริ่มตรงเลยเจ็บตูดมันไม่นุ่มเลยโอเคค่ะทุกคนแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไปแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเที่ยวกับพระไสในวันนี้นะคะมาเดินป่ากับพระไสนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พระไสด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายพูดไม่ค่อยชัด แล้วนะแม่อุ้มก่อนนะ